ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดสท.ถนอมศรีบางปูครับนี่แชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่14ครับ13ครับ13พรพิทักษ์สท.ถนอมศรีบางปูครับแชมป์ไทยประกันชีวิตครั้งที่13นะครับนักชกวัย20ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับมาจากเมืองหมอแคนแล้วครับขอนแก่นนี่นักกีฬาดังๆเยอะหมูผุดผัดน้อยวรวุฒิสมรักคำสิงห์วันวิเศษซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองแล้วก็ธนากรศรีชาพันธ์นะครับมีสจ.วิชิตเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะไฟเนย์ย้ายมาซ้อมที่อันสุขุมวิทนะครับมีเทรนเนอร์อันสิทธิ์โอครับเป็นทีมงานสนับเทรนเนอร์ร่วมครับอาจารย์ทูลหนองกีมาบนเวทีนี่ครับ124ปอนด์ไฟแดงฉลามดำนายกวิทุ่งสงน้ำเงินพรพิทักษ์สท.ถนอมศรีบางปูกรรมการนำเกิงมีศาสตร์สับชกเอ้าดีนะครับวันนี้หลายท่านเลยทีเดียวต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าครีมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับประกันยนต์8ปีรถผุถึง10ปีนะโอ้ยาวเลยอ่ะ02นะครับ6626555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับอ่ะนั่นแหละครับซื้อรถโตโยต้าแล้วก็ไปที่นี่เลยอาจารย์ไปที่สุบรรณออโต้คาร์นะครับก็ไปเนี่ยมีทั้งอุปกรณ์ตกแต่งระดับยนต์บำรุงรักษาไปเลยครับเปลี่ยนล้อมงล้อแม็กได้เลยได้เลยทุกอย่างเปลี่ยนเครื่องทรงเครื่องเสียงโดยมากคนมวยชอบรถอยู่แล้วอ่ะแต่ต้องมีตังค์นะไปแต่งให้สวยเลยถ้าเกิดว่าเสียมวยบ่อยๆก็เอ้าไปคุยกันได้ว่างั้นเถอะนั่นแหละครับสุบรรณออโต้คาร์นะครับถนนนวมินทร์แล้วก็อีกหลายๆสาขาครับอ่ะโอ้โหต้องบอกว่ามวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้บรรยากาศคึกคักมากนะครับในสนามบรรยากาศคึกคักจริงๆนะครับวันนี้ชิงแชมป์ด้วยไงคู่ต่อไปอ่ะโอ้ยทีมาเลยทีเดียวแต่ทุกคนเนี่ยก่อนเข้านี่ต้องตรวจเอทีเคกันทุกท่านเลยนะครับถ้าไม่ผ่านก็กลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปนั่นแหละครับแล้วเราก็จำกัดคนดูด้วยนะเราจำกัดคนดูด้วยภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทุกประการแล้วครับต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย2โดสนะครับหรือว่า2เข็มครับถึงจะเข้าสนามได้แล้วก็ต้องผ่านจุดคัดกรองนะครับวัดอุณหภูมิตรวจ ATK ครับต้องตรวจทุกคนนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่หรือว่าใครใดๆทั้งสิ้นนะครับผ่านประตูนี้ต้องผ่านการตรวจทุกคนเลยครับโอ้โหรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงเลยครับผู้รองของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับผู้รองของทุกท่านแหละครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์วันมวยไทยเลยครับอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ครับฉลามดำกับพรพิทักษ์124ปอนด์นะครับเอาละครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับสิงห์อีสานกับประการใต้อุ้ยเข่าซ้ายเข่าขวามาเกียรติทรงฤทธิ์ต้องบอกว่ายุคใหม่ครับร้อนแรงเหลือเกินหมดยกชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมา24เครื่องดื่มตราคอมมานโดแล้วก็ CO Oil นะครับดูแลสุขภาพทุกวันด้วย CO Oil 0653500999แล้วก็ซื้อได้ทุกช่องทางของออนไลน์นะครับหมดเวทีตามต่อครับยกที่2ครับคู่รองของทุกท่านแหละครับฉลามดำกับพรพิทักษ์124ปอนด์เท่ากันนะครับฉลามดำไฟที่ผ่านชนะไฟที่ผ่านมาชนะเพชร8ริ้วพรพิทักษ์ไฟที่ผ่านมาชนะโจ๊กเกอร์ครับกลับมาแล้วนะครับเอาละครับซ้ายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงนะครับ165เซนติเมตรด้วยกันอายุก็20ปีเท่ากันนะครับโอ้โหเก่งเจอเก่งนะครับสิงห์อีสานครับประการใต้นะครับฉลามดำลูกศิษย์ของนายกวิทย์เลยครับชมอยู่หน้าจอทีวีครับท่านเป็นนายกอบต.ที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยมากอาจารย์อ้าวใครก็ชอบนะเรื่องกีฬามวยนี่ลูกผู้ชายล้วนๆเลยทีเดียวนี่หนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันตลอดเอ้ามาดูคู่นี้ฉลามดำแดงนะครับน้ำเงินพรพิทักษ์พรพิทักษ์นี่แชมป์มวยรอบนะที่ลุมพินีเนี่ยทำประกันนะโอ้ในช่วงนั้นชก115เองเอ้านั่นแหละครับส่ง3ครั้งได้แชมป์ทั้ง3ครั้งเลยครับสจ.ดร.วิชิตอ่องละออนะครับเอาละครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปแต่ว่าพรพิทักษ์ตอนนี้วันนี้ผู้ใหญ่สมเกียรติทองเหลือเจ้าของสีเสื้อสท.ถนอมศรีจากบางปูเลยครับจากสมุทรปราการข้ามฝั่งมาทางนี้เลยครับมาที่นนทบุรีแข้งซ้ายเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วคาครับย้ายมาซ้อมที่อันสุขุมวิทนะครับทางด้านของพรพิทักษ์แหมวันนี้มีขึ้นเวที3คนด้วยกันครับเดี๋ยวต่อจากนี้ก็มีเพชร8ริ้วแล้วก็มีเพชรสุขุมวิทด้วยครับโอ้โหนี่แหละที่นี่มีแต่เพื่อนแต่พี่แต่น้องสจ.
ม่ดร.วิชิตอลออนะครับอ้าวสเอเมืองนนท์สุกิจแว่นแก้วนี่3แรงแข็งขันในเรื่องคู่มวยมีเยอะมีเยอะอ้าวมาดูคู่นี้ฉลามดำแดงน้ำเงินพรพิทักษ์นั่นแหละครับอย่างที่อาจารย์สัมภาษณ์ไปครับสเอบอกแล้วว่าจะรักษามาตรฐานการทำงานเอาไว้ให้ดีนะครับให้กับแฟนๆครับติดตามได้นะครับมวยดีวิธีไทยอีกหนึ่งรายการถ่ายทอดสดที่น่าสนใจครับข่าวซ้ายมาดำเกินมีศาสตร์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับตัวเล็กแต่ว่าปราดเปรียวมากครับดักแทงข่าวซ้ายแล้วดันออกไปแข้งซ้ายครับได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับโอ้โหทำท่าอย่างเข้าฟอร์มแล้วนะพรพิทักษ์พรพิทักษ์อ้าวซ้ายล้วนๆนะไม่มีการเปลี่ยนการอ้าวมาดูฉลามดำจะบี้ตีจะตีเอ้าเสียบไปดอกนึงเอ้าเสียบไปโอ้โหดอกกับในนะครับมาเดินต่อครับฉลามดำรายนี้ยัน5ยกอยู่แล้วครับค่อยๆแล้วครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มค่อยๆลำเลียงครับหลวมไม่ได้หลุดไม่ได้แล้วครับเพราะว่าทางด้านของเนี่ยครับพรพิทักษ์แข้งซ้ายครับซ้ายหนักซ้ายแรงซ้ายเนียนแล้วครับแม่นเหมือนจับวางเลยครับหมดยกครับหมดยกที่2ครับไปชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาบ่าย3วันนี้นะครับ15นาฬิกาเจอกันที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวท่าข้าวมาร์เก็ตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับกับศึกนเรศวรไฟบวกวันมวยไทยครับจะได้กระทบไหล่คนดังๆอย่างสมรักคำสิงนะครับสามารถพยัคฆ์อรุณผุดผาดน้อยวรวุฒิแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนเลยครับวิชาน้อยไม่ไปนะวิชาน้อยไม่ไปนะเอาไปบนเวทีโอ้โหยก3ไฟแดงฉลามดำน้ำเงินพรพิทักษ์เอาฉลามดำบีในเดินตลอดกรรมการเอารีบแยกก่อนดำเกิงบีสาชนอย่างเดียวฉลามดำโอ้โหนี่เลยครับมันอย่างนี้นี่จำเริญสละอาชีพนี่แฟนคลับรายการนี้นี่โอ้โหชมรายการนี้ตลอดเลยทีเดียวต้องบอกว่าเนี่ยครับเกินราคาค่าตัวแล้วครับเอาละครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับยัดแล้วคาเลยครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่านอกกับในครับได้คนละอย่างดีคนละแบบท่านผู้ชมชอบแบบไหนนะครับชอบแบบไหนชอบทรงไหนครับเนี่ยครับถามใจตัวเองดูนะครับเอาละครับถึงตัวแล้วครับทางด้านของฉลามดำก็ได้ไล่แขนครับพรพิทักษ์ต่างคนต่างมีดีครับนำของดีออกมาโชว์นำของดีออกมาอวดมันต้องแบบนี้อาจารย์เอ้ามันต้องดูเดือดอย่างนี้เอ้าฉลามดำมันเสียบไปเอ้าเสียบไปเอ้าพรพิทักษ์มาเอ้าเสียบไปฉลามเอ้าโอ้เสียบราคาเลยฉลามดำเอ้าพรพิทักษ์ตีเอ้ายังแม่ยังวัดดวงกันอยู่สุดๆจริงๆนะครับสุดติงกระดิ่งแมวเลยครับสุดนิดสุดเดชเลยครับอึ้งไปหมดแล้วนะครับบรรยากาศในสนามลุ้นแข้งซ้ายเอาละครับฉลามดำถึงตัวได้เข่าขวาเหน็บเข้าไปเข่าซ้ายซ้ายลงเนี่ยครับขวาขึ้นครับแข้งซ้ายมาโอ้โหโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าโอ้โหอะไรกันเนี่ยเอ้าฉลามดำเดินอีกผมพิทักษ์ขยับแทงไปเอ้าหมัดมาไหนเสียบไปฉลามดำเอ้าเทียบมาเอ้าเด้งไปเอ้าติดยังเอ้ากรรมการแกแยกกำเนิดมีศาสตร์เอ้านั่นแหละครับหยดสุดท้ายแน่นอนครับอย่างนี้ถึงดีกาแล้วครับแข้งซ้ายพรพิทักษ์เข่าซ้ายวงในตั้งแขนทางแขนเอาไว้ครับไล่แขนแต่ว่าดูนะครับฉลามดำต้องบอกว่าวงในแกตีได้ทุกท่าไม่ต้องมีการแต่งตัวเลยครับยัดเข้าไปโอ้โหยังแรงไม่หยุดนะครับโอ้โหคู่นี้อะไรกันเนี่ยโกรธกันมาแรงปีแล้วบุกหนักฉลามดำผมพิทักษ์ต้องตั้งให้อยู่เอาซ้ายไปเอายาโอ้ยสองวิธีนี้ดีว่าแม่ลึกอีกนิดนึงกระโดงทางนี่ร่วงได้เลยนะครับโอ้แกเดินเต็มเกเลยยกนี้ยก3ฉลามดำโอ้โหมาถึงนาทีนี้นะครับต้องบอกว่า108ตลบแล้วนะครับ108ตลบแล้วครับต้นยกกลางยกปลายยกครับฉลามดำเข่าซ้ายยัดเข้าไปหมดยกครับไปชมโฆษณาและเดี๋ยวกลับมาดูช็อตสวยๆครับครับเอามาลุ้นบนเวทีนี่ครับพี่เปียกอุทัยนี่ชมรายการนี้ชอบมากเลยนายกโด่งจำเริญสละอาชีพเอ้าบอกว่าลุ้นอยู่หน้าจอด้วยเอ้าอุทัยทัพภาษายุทธการบอกเงินสจหลายประจิตสจเอประจิตเอาชมรายการนี้ตลอดเอ้าขอบคุณ FC นะครับขอบคุณ FC ใครที่ดูอยู่หน้าจอครับใครที่ดูอยู่ YouTube Channel นะครับมวยทูเดย์หรือว่าค่ายมวยจิตเมืองนนท์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามด้วยครับอ่ะลุยกันต่อครับใส่กันต่อครับใส่กันยับเลยครับเนี่ยครับมาครั้งเวทีครับเป็นโอกาสทางด้านของพรพิทักษ์เลยครับแบบนี้แข้งซ้ายทำงานไหมเอาละครับ
ข่าซ้ายแล้วค่ะแต่ว่าฉลามดำครับเนี่ยครับทีเดียวถึงตัวเลยครับทีเดียวถึงตัวครับวงในครับท้าดวลชวนแรกเลยครับมาเลยครับเขายัดเข้าไปโอ้โหพรมีทักแข้งซ้ายโอ้โหซ้ายล้วนๆเลยนะครับซ้ายจัดๆเลยทีเดียวน้ำเงินนะครับพรมีทักโอ้โหแต่ว่าฉลามดำนี่เขาสวมวิญญาณฟ้าประกอบสิงสามเหลี่ยมเลยทีเดียวขุนเข่านิ้วเคลียเดินลุยอย่างเดียวเอาโดนถีบไปทีนึงนั่นแหละครับไม่ถอยแล้วครับทางด้านของพรมีทักเข้าขวายัดเข้าไปโอ้โหดูนะครับนี่คือผู้รองของวันนี้เลยครับสุดๆเลยครับโอ้โหมีร้อยไลค์ก็ให้ร้อยไลค์เลยครับคนที่มีหัวใจที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านเลยครับเอาละครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายนะครับของยกที่4ทีมไว้พรพิทักษ์แข้งซ้ายอุ้ยแม่เนี่ยครับศอกซ้ายวงในฉลามดำวงในฉลามดำเด้งตีด้วยเข่าขวามาโอ้โหนอกในมีให้เห็นหมดเลยครับตีกันระเบิดเถิดเทิงเลยเอ้าเดินอย่างเดียวฉลามดำพรพิทักษ์ซ้ายมาเอ้าอยู่นอกไม่ได้นะฉลามดำเนี่ยโดนเตะเถิดเทิงเอ้าไหนเสียบไปเอ้าแทงมาเสียบไปเสียบมาเสียบไปเสียบมาแทงไปฉลามดำเอ้าซ้ายของพรพิทักษ์เอ้าแทงมาเอ้าฉลามดำตีไปหุ่นมาตีขวาอีกทีหนึ่งเอ้าพรพิทักษ์ตีซ้ายโอ้โหมีมามีไปครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครครับเข้าสู่ทางโค้งสุดท้ายครับเอาละครับ30วินาทีสุดท้ายของยกที่4แข้งซ้ายเตะแล้วค่ะโอ้โหแม่เจ้าเลยครับว้าวไม่ว้าวครับแบบนี้ว้าวหรือไม่ว้าวโอ้ต่อยกันโอ้ระเบิดถัดทั้งเกียร์เอาซ้ายไปซ้ายไปซ้ายไปสามไปสามซ้ายนายมาเอานายมามาแล้วนายมาเอาโอ้โหกรรมการโอ้ดับเครื่องมีสารเอาแกแยกโอ้โหเนี่ยครับช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับมาบอลพิทักษ์ว่าไงครับฉลามดำแข้งขวาโอ้โหเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่อครับสุดๆจริงๆครับสุดๆจริงๆคู่รับชมการแข่งขันศึกดาวรุ่งเดชเพชรสีทองบวกฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือวันพุธที่9กุมภาพันธ์นี้ครับสนามมวยสสราชีพจังหวัดลพบุรีเอ้านี่นะครับเสมอสราชีพนะครับนายกโด่งด้วยเอ้าไม่ต้องห่วงเลยนายกโด่งเอ้าบุกแรงบุกหนักเอ้าบุกหนักบุกเข้าไปเสียไปโอ้โหเนี่ยครับบีบหัวใจกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านจริงๆนะครับติดตามได้นะครับมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ครับทุกวันอาทิตย์ทาง PPTV แบบนี้ครับโอ้โหแล้วดูนะครับตั้งแต่ยกแรกจนถึงนาทีนี้ครับตั้งแต่ยกแรกจนถึงนาทีนี้แข้งซ้ายพรมีทักเอาละครับฉลามดำหันมาต่อยเกมรับบ้างว่ายังไงครับโอ้โหดูนะครับในสนามนี่ยืนกันไม่ติดนะครับบิดไปบิดมาครับโอ้โหต้องบอกว่าเสียวไส้จริงๆครับดูเกมรับฉลามดำครับไม่รู้นะนี่นะครับวันนี้ตั้งรับแล้วฉลามดำมารับแล้วนะครับอยู่ที่ว่าพรพิทักษ์จะเตะได้หรือไม่ได้ไม่ต้องไปมองพี่เลี้ยงแล้วนะครับพรพิทักษ์เอ้าไล่เข้าไปเตะไม่เตะไม่ยังโอ้ยังเตะไม่แรงนะครับเอาแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานของตัวเองนะครับมาถึงตรงนี้ไม่มีใครตำหนิแล้วนะครับโอ้โห4ยกเศษๆที่ผ่านมาต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับผู้รองของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับเดี๋ยวต้องรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแต่ว่าบนเวทียังมีเวลาอีก1นาทีเศษๆครับเอาละครับต่างฝ่ายต่างคุมแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับมั่นใจในผลงานครับ2วา3ศอกครับอย่างนี้โอ้โหแม่แต่ว่าต่อยกันมาโหละเอียดเลยนะครับใน4ยกกว่าๆเนี่ยมาถอยกันทั้งคู่ตอนนี้เวลานี้ต้องเดาใจกรรมการแล้วนะครับจะไปไหนไฟแดงคืนฉลามดำน้ำมันพรพิทักษ์นี่แหละครับศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นะครับ3แรงแข่งขันสอเอจิตเมืองนนท์สมกิจแว่นแก้วดร.วิชิตอรอนะครับที่อตก3นนทบุรีทุกอาทิตย์นะครับช่อง PPTV 36 11:45 น.ครับนั่นแหละครับซอเอรักษามาตรฐานและครับการทำงานแล้วก็เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเล่นใหญ่ใส่เต็มทุกนัดแหละครับบนเวทีของคู่นี้ก็4ยกเศษๆที่ผ่านมาครับเล่นใหญ่ใส่เต็มมาทุกยกนะครับได้หัวใจแฟนๆของมวยดีวีดีไทยแล้วก็จิตเมืองนนท์ไปเลยนะครับ
เดี๋ยวรอสักครู่เดียวครับรอสักครู่เดียวนะครับติดตามได้นะครับท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดนะครับวิธีไทยจิตเมืองนนท์ครับเวลาสวยๆเวลาดีๆจากอตก3นนทบุรีเนี่ยครับ11นาฬิกา45นาทีเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ส่วนวันเสาร์ก็อีก1รายการนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการจะออกข้างไหนครับเนี่ยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับดำเกิงมีศาสตร์นะครับวันนี้มีมวยที่พิษณุโลกนะครับศึกนเรศวรแล้วครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับหัวราชิตชำชื่นสุนทรศรีบัวลาแล้วก็ชัดชัยสอนทาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของฉลามดำนายกวิทย์ทุ่งสงนะครับเนี่ยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของพรพิทักษ์ไปแบบสนุกดุเดือดเข้มข้นเร้าใจเลยครับเนี่ยครับติดตามนะครับฉลามดำวัย20ปีจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับนี่นะครับรับรางวัลไปเลยจากลูกหมาลูกยนต์ตรงหนึ่งนะครับที่1ของลูกหมานะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด